เราทำไมเราเป็นยายแล้วก็มันก็แปลกนะคุณใช่คุณผู้ชายคนหลังที่ไปเนี่ย8078อายุ78ผมอายเลยแหละเนาะผิวท่านดีมากแล้วสดชื่นแจ่มใสรูปร่างใหญ่ท่านพูดมีเหตุมีผลนะเนี่ยท่านเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับโรงเบียร์หนุมานสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์โอ้โหนั่นๆๆๆผมไล่ถึงนู่นเลยผมไม่เคยได้ยินเคยรู้มั้ยไม่เคยนะของบางกอกสฤษดิ์เขาตั้งโรงเบียร์ขึ้นมาชื่อว่าเบียร์หนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนเนี่ยแล้วยังอยู่ไม่ทันนี้ไม่มีแล้วเพราะท่านอสัญญกรรมก็จบไปถูกยึดทรัพย์ถนอมมาก็ยึดทรัพย์สฤษดิ์ยึดกันไปยึดกันมาพอหลังจากนั้นถนอมสิ้นท่าถูกยึดทรัพย์เหมือนกันโอ้วัตจักรนี้เนาะทำดีเถอะก็เลยปรากฏว่าที่สั่งไปก็ให้เพื่อนฮะตอนนี้ก็มาละขณะที่นั่งคุยนะสั่งมายังเขาบอกนี่การตองอยู่นี่อาจารย์ท่านมาเองมาเองเลยโอ้ก็จัดผลมงผลไม้ดีมากต้องขอบพระคุณนะครับเห็นว่าไปที่ไหนเนี่ยพอรู้ว่าการตองไปนะ13ไปนะมาต้อนรับกันอะไรกันไอ้วันนี้เราได้ทานผลไม้บางคนก็แต่ละคนเดี๋ยวจะเหลือไปให้มั้งแล้วบางคนก็เป็นแฟนเก่าแก่สุพรรณได้เยอะมากได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงก็สุพรรณก็เป็นเมืองศิลปินครับจะไม่มีนักร้องดังๆเยอะเลยแหละก็อย่างนี้แหละครับก็เลยไม่รู้ว่าที่ทำเนียบเนี่ยกิ่งไม้หักมีลูกเห็บตกเพราะไปอยู่กับบรรหาหาหานได้ยังไงต่อเดี๋ยวข้างหลังเขาก็จะติดต่อมาครับมีอะไรก็ซึ่งกันและกันคือที่ผมบอกว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนผมจะบอกหมดในเทปนะฮะว่าท่านผู้นี้อยู่ที่ไหนท่านนี้อยู่ที่ไหนเพื่อให้ท่านที่อยู่ใกล้ๆไปเยี่ยมดิไปเยี่ยมจะได้รู้ว่าเขาจริงไหมเยี่ยมยามถามครับไม่ใช่ว่าเราไปคุยๆธรรมดานะฮะแล้วก็แต่ละท่านที่ผมไปเนี่ยฮะแต่ละท่านเนี่ยไม่ได้ว่าความรู้ดีไม่ดีต่างกันไม่ใช่ท่านก็มีวุฒิภาวะมีวุฒิการศึกษาสูงๆอาชีพการงานดีพฤติกรรมดีทั้งนั้นเลยก็ดีซึ่งบางครั้งเรามองเห็นว่าคนอย่างนี้ไม่น่าจะหันมาสมุนไพรแต่กลับวันนี้มากินการตองนี่ธรรมชาติไม่ได้นี่แหละเด็ดไปเยี่ยมบ่อน้ำมันผมบ้างไหมไม่ไปไม่ทันคุณไม่ถามผมเลยเหรอครับว่าที่ไปนะทุกสุขยังไงเห็นแก่ตัวมากไปไหมขณะคุณอยู่ที่ทำงานคุณนั่งห้องแอร์ห้องแอร์อะไรกันอ้าวคุณถามบ้างสิครับว่าแล้วไปน่ะไปยังไงน่ะกินยังไงเดินทางแบบไหนถามบ้างสิแล้วเป็นยังไงไอ้ทุกสุขไม่ถามคนเราคบกันได้ยังไงโอ้โหยนะแล้วเป็นยังไงคุณจังหวัดสุพรรณไม่ใช่แคบๆนะแคบอะไรก็ไปอำเภอ2พี่น้องอย่างนี้อ๋อมันน้อยมีถึง3คนได้ยังพี่น้องน้อยที่สุดเลย2พี่น้องแต่ผมไม่ไปผมไปบางประมาณอย่างนี้แล้วไปตำบลก็ตำบลกับอะไรล่มอะอะไรล่มนะกำขามล้มมีแหละดีผมรอดไปทันนะคุณไม่งั้นมันล้มทับรถผมเลยมันล้มมาตั้งนานแล้วนะเป็นร้อยปีแล้วไปแต่ตลาดอะไรนะตลาดเก่าอ๋อสามชุกสามชุกเดินนี้ไปห่างกันเลยนะครับโอ้ยไปถึงพี่น้องวิ่งกันเป็นร้อยกิโลจะถึงสามชุกต้องรับกับสู้อย่างดีแหละถามที่ไปลำบากพี่น้องพันธุ์สวยแค่ไหนเห็นไหมไม่ถามใช่ไหมแล้วลำบากยังที่ตัวเองอยู่สบายไม่นึกถึงแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวไปเช้าออกไปนี่จะทานอาหารเช้าไม่ทันก็กินผมก็ชงกาแฟใส่กระติกไปมีขนมซื้อไปกินอาหารเช้าในรถก็ไม่แปลกธนพรบอกแป๊บเดียวถึงไปซอกซอนหากว่าจะเจอเปิดไอ้ตัวนี้ Google ดูเสร็จแล้วก็ไปตามเส้นทางก็เส้นทางชาวบ้านเขาไม่ได้อยู่แบบทางใหญ่อ่ะต้องเข้าสวนเข้าอะไรไปเนี่ย Google หลอกอ่ะสิถึงเวลาปั๊บพอเจอปั๊บต้องรีบถ่ายตายแล้วเดี๋ยวอีกรายไม่ทันเร่งกันใหญ่แล้วถ้าจบปั๊บพอขึ้นปั๊บเดี๋ยวเสร็จแล้วไปกินข้าวกินไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะมืดไปอีกรายนึงได้ทานข้าวมื้อแรกน่ะ2ทุ่มมื้อแรกเลยก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วเหรอแต่ได้รู้ว่าความทุกข์แล้วที่อยู่ช่องนี่กินกี่มื้อก็ไม่ได้อยู่เหมือนกันเนี่ยท่านประธานฮะมันอย่างเงี้ยครับ
ไอ้เพื่อนฝูงไปลำบากไม่เคยถามความลำบากเลยแต่ถามหาว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงเอาเดี๋ยวให้กินน้ำพริกไม่ได้ซะหน่อยเอาละเนี่ยคุยไปแล้วนะครับก็จะพาไปสุราษฎร์สักหน่อยหนึ่งท่านผู้ชมครับก็ต้องยอมรับว่าวันนี้อาชีพทุกอาชีพต้องระวังมากนะอ๋อฮะสมัยก่อนเราจำได้ไหมเวลาคนส่วนใหญ่ก็บ่นว่าเอ้ยทำไมหมอไม่ค่อยมีเวลาให้คนไข้เลยมันถึงก็จิบจิบจุบจิบถามชื่อยังไม่จบเลยก็ผ่านจิบ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 ผ่านแต่เมื่อวานเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดใหญ่โตมโหฬารทีนะครับโรงพยาบาลใหญ่มากขณะที่คุณหมอกับพยาบาลเวลาเขาตรวจว่าทำพิธีการนะเดี๋ยวนะคุณท่านคุณบอกน้องเขาหรือยังฮะว่าให้ไปที่เอ็มไทยนะฮะจนมันมีคลิปอ๋อผมเอาคลิปมาไว้แล้วไม่เป็นไรน้องก็เก่งอยู่แล้วเราเอาคลิปให้ดูด้วยได้ก็ระหว่างที่คุณหมอกับพยาบาลกำลังตรวจคนไข้นะครับคนไข้คนนั้นนี่กำลังมีอาการบาดเจ็บทางสมองขณะที่กำลังตรวจอยู่นะปรากฏว่าก็หมอกำลังวินิจฉัยอยู่ก็ปรากฏว่ามีคนไข้อีกส่วนหนึ่งก็รออยู่ข้างนอกปรากฏว่าแป๊บเดียวก็มีผู้หญิงโวยโวยโวยวายเข้าไปนะบอกว่าทำไมหมอตรวจอยู่แต่คนอื่นทำไมญาติเขาไม่ตรวจพูดเสร็จไปทูดเปล่าครับเอาคัตเตอร์โผล่มาจากกระเป๋าตัวเองด้วยยิ้มไปที่หมอและพยาบาลโอ้ยทันเลยเลือดไหลทีเดียวแหละหมอและพยาบาลสุดท้ายก็จนท่านก็ลืมเอ้าไม่ต่างก็ต่างวิ่งหนีตายไงไอ้แพทย์หมอที่ไหนจะไปสู้กับคนบ้าคัตเตอร์มากินนี่แหละบอกแล้วไอ้ตัวหนังสือเล็กอย่างนี้แล้วเป็นยังไงผมนั่นบอกแล้วเอาตัวหนังสือโตโตใช่แล้วก็พิมพ์เว้นบรรทัดก็มันเห็นจุกแล้วหกแล้วก็ไฮไลท์ด้วยแล้วมาจะแดกกระแดกกระดกกระแดกใช่ใช่อย่างคุณว่าแหละถูกละแล้วก็เล่าก็คุณหมอสองคนเขากำลังดูแลคนเป็นโรคเกี่ยวกับสมองอยู่ไอ้เกี่ยวกับสมองหมอต้องถามเยอะหน่อยใช่ไหมครับจะมาถามนิดหน่อยไม่ได้ไม่เจ็บปวดหัวตัวร้อนจะได้พาราลูกเดียวถามอยู่นานสักหน่อยนึงเนี่ยนะครับนี่คนไข้อีกรายนึงมาทำไมมันนานนักมันนานนักโกรธก็มาต่อว่าพยาบาลต่อว่าหมอแล้วก็ไม่พอใจอ่ะเพราะไข้ที่เขาเอามาเนี่ยมันจะอาเจียนหมอก็ไม่ไปดูพยาบาลก็ไม่ไปดูก็มาบอกว่ารอรับบริการตั้งนานแล้วพยาบาลไม่เอากระโถนมาให้ผู้ป่วยอาเจียนเลยเกิดต่อว่าต่อขานต่อว่าต่อฉลูกันขึ้นเข้าใจไหมฮะต่อว่าต่อฉลูกันขึ้นต่อขานเออรอตั้งนานต่อว่าต่อขานกันขึ้นก็เสร็จแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์นี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะว่าอารมณ์เย็นกันนิดนึงก็แล้วกันนะฮะผลที่สุดก็เถียงนะฮะเถียงกันนานพอสมควรแล้วเสร็จแล้วก็เอาหนุนปลานี่ปลาบริสุทธิ์เขาห้ามญาติฝ่ายเดียวก็ห้ามไว้ไม่รู้แกเอาไอ้มีดอันนั้นมาจากไหนฮะปรีก็หาพยาบาลผักอกหมอจ้วงใส่เลยท่านจะแสดงอาการลองตรงเนี้ยรู้สึกจะพยาบาลจะได้รับบาดเจ็บเป็นหนึ่งบาดเจ็บฮะบาดเจ็บด้วยฮะครับซึ่งตอนเข้าวิ่งเข้ามาเนี่ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยในคลิปเนี่ยจะเห็นนะครับว่าดึงมาห้ามและสุดท้ายญาติแล้วคนในโรงพยาบาลญาติของผู้ป่วยเขาก็ช่วยกันในการที่จะดึงออกมาช่วยกันดึงไม่อยู่อ่ะผู้ชายดึงไม่อยู่เลยความอารมณ์แล้วก็วิ่งอารมณ์ร้อนมากแล้วตำรวจก็วิ่งจับมาได้ครับก็ท่านี้คราวนี้นะเอาเราดูคลิปดีกว่ามั้ยดูนี่บางครั้งเราจะแบบว่าญาติอารมณ์เสียไม่ได้เราเอาละมันไม่ดีพฤติกรรมนี้ไม่ดีนะต้องยอมรับนะยังไงมันก็เป็นแต่ว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดอย่างนี้เนี่ยผมอยากจะให้มองด้วยเหมือนกันว่าอะไรเป็นมูลเหตุเหมือนกันเนาะขอดูภาพหน่อยที่ภาพที่จะให้ดูเนี่ยนะครับครับคุณหมออดิเกียรติเอี่ยมวรนิรันดร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ท่านบอกว่ามันเป็นภาพตั้งแต่วันที่29เมษายนวันพุธเวลา20:35 น.ใช่ครับแต่เพิ่งมาเปิดเผยในสื่อโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่8พ.ค.นี่เองครับเป็นภาพผู้หญิงขณะนั้นกำลัง
มึนเมาสุราอยู่แหละไม่พอใจที่การบริการของหมอและพยาบาลก็เอาแคตเตอร์มาทำร้ายร่างกายพยาบาลและหมอเวรเนี่ยนะครับและสุดท้ายตบาก็หลบหนีไปทางตำรวจก็จับได้พอจับได้ตอนนี้ได้รับการประกันตัวไป 80,000 บาทคนที่จับได้ก็คือตำรวจกับรปภ.นะครับส่วนหมอพยาบาลจะไปสู้ใครได้ก็จะเป็นคดีตัวอย่างนะที่โรงพยาบาลจะต้องเอาเรื่องกับญาติคนป่วยครับหน่อยนึงสิหมอก็กำลังซักถามคนป่วยอยู่เดี๋ยวจะมีญาติของผู้ป่วยจะเดินเข้ามารู้สึกว่าแกมาด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวพอสมควรนะอาการมีแอลกอฮอล์มีแอลกอฮอล์ในเลือดมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบหมออันนี้พอพูดเองพอไม่ได้จับตรวจตอนนั้นเนี่ยเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วนุ่นมานุ่นแล้วคือเขารออยู่ข้างนอกคนไข้เขาเนี่ยจะอาเจียนไม่มีใครไปดูคนไข้เขาเลยแล้วก็ขอเนี่ยบุกเข้ามาจะขอกระโถนก็ไม่มีแล้วก็พยาบาลเดี๋ยวเขาแต่งตัวกันแล้วกันแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่คุณต้องรู้จักกาลเทศะใช่ไหมครับสถานที่ไหนควรจะแสดงอาการแบบไหนเขาจึงบอกว่าถ้าอยู่อย่างต่ำขอให้ทำอย่างสูงใช่ไหมมันก็ยากอยู่นะนะอยู่ต่ำมันก็ต่ำ ไม่พฤติกรรมสิไม่ใช่ว่าผมไม่อยากดูเลยจนละมุนวุ่นวายกันไปหมดที่กลัวไม่ใช่กลัวแต่กลัวคันเตอร์ไม่กลัวทำไมท่านเป็นนักมวยดูเขาสิฮะดูสิครับเนี่ยฮะเพราะว่าอันเนื่องมาจากว่าเกรงกว่าท่านเสมอหูมาแหละคนป่วยของเขาเนี่ยรอหมอนานแล้วคือญาติเขานี่แล้วปรากฏว่าจะอาเจียนจะอาเจียนแล้วก็กระโถนก็ไม่พอใจว่าทำไมคนไข้คนที่ตรวจก่อนน่ะทำไมตรวจช้าจังผมว่ามาในสภาพนี้นี่ถึงตรวจเร็วยังไงก็มีเรื่องมีเรื่องครับมาเรื่องทั้งที่พยาบาลก็อธิบายนะญาติที่มาด้วยกันเขาก็ใจหมดแหละว่าต้องเสียเวลาหน่อยเพราะว่าคนมาก่อนเขาเป็นโรคทางสมองที่สำคัญคือโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยอาจารย์ครับคนที่มาใช้บริการผู้ป่วยที่มาเนี่ยเป็นจำนวนมากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราไปเนี่ยเมื่อไปเป็นตามคิวเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะคนไข้ไม่ใช่มีจำนวนไม่มากและยิ่งปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐเองของเอกชนเองเนี่ยคนไปใช้บริการคนไข้เนี่ยมากขึ้นนะครับจำนวนก็ไม่ใช่น้อยๆเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราก็ต้องทำใจไปบ้างพอสมควรหรือถ้าคนไข้ของเราเนี่ยอยู่ในอาการที่เราคิดว่าเขาทนไม่ไหวเดินไปคุยเป็นการเฉพาะดีกว่าไปบอกกับเขาดีกว่านี่สังเกตนะอาจารย์ทอนที่เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน 2:35 น.ไอ้หมอทั้งหมดเขาเข้าเวรนั่นน่ะครับแล้วเรื่องคล้ายๆกันนี่ก็เกิดที่โรงพยาบาลในมุกดาหารอันนี้หลานสาวผมเป็นคนเข้าเวรหมอเวรเองเลยครับเป็นหมอจบใหม่ปรากฏว่าตอนเข้าไปตรวจไอ้คนไข้เนี่ยก็ตัวเล็กๆอาจารย์ธรหมอก็หมอจบมาใหม่ตัวเล็กๆถามอะไรเธอก็ไม่รู้เรื่องถามแม่ก็มัวแต่เล่นแต่ลายอยู่นั่นแหละไม่ตอบเลยไม่ตอบอะไรเลยมัวแต่เล่นแต่ลายปล่อยให้ลูกอยู่กับหมอก็ถามเด็กก็ไม่เข้าใจเด็กปกติเด็กไปหาหมอก็ต้องกลัวอยู่แล้วใช่ไหมครับแม่ก็มัวเต้นทลายแป๊บเดียวพ่อโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้โผล่เข้าไปว่าหมอไม่สนใจอย่างนู้นอย่างนี้แล้วลากลูกหนีแล้วไปแจ้งความอ้าวหมอก็ตกใจเอาตายแล้วแทนที่แม่จะช่วยหมอใช่ไหมว่า คือหมอถามมาแม่ก็ต้องถามลูกต่อสิว่าเป็นอะไรจุดปวดตรงไหนจะได้หมอเขาสิลูกไม่ใช่ว่าหมอจะเป็นตาพิเศษรู้หมดเลยมันก็ไม่ได้มัวแต่เล่นตาลายแต่ก้มหน้าลูกติดไปจากไหนเล่นตาลายให้ลูกแล้วสุดท้ายวิ่งแจ้งไปหาทางร้อยเวรหมอก็ต้องไปแก้ตาที่ร้อยเวรไปเล่าให้ฟังร้อยเวรก็เลยเรียกมาอบรมร้อยเวรบอกว่าที่หน้าที่หลังลูกไม่สบายนี่มัวเล่นแต่ลายอยู่นั่นแหละเขาก็จึงสำนึกได้รู้สึกตัวก็เลยไปขอโทษหมอก็เลยฝากเลยนะครับว่าวันนี้คนพูดก็พูดอ่ะ
เห็นคนตามท้องถนนจะคิดว่าเป็นคนดีนะน่ะ